อีกหนึ่งลูกรักในตำนานของกิฟต์นะคะที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงวันนี้ถ้าเป็นสีเหลืองอย่างนี้แล้วกิฟต์ไม่ได้ใช้ต่อแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะไอเทมนี้นะคะก็เป็นอันนึงที่แบบว่าไม่ควรพลาดเลยสวัสดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับกิฟต์ในช่องกิฟต์พัสดุอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิฟต์ก็จะมารีวิว MT product ของกิฟต์นะคะว่าของที่กิฟต์ใช้หมดไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะรอบนี้นะคะ product ที่กิฟต์ใช้หมดเนี่ยก็คือจะมีทั้งแบบว่าที่เป็นสกินแคร์นะคะ body care hair care อะไรอย่างงี้ก็คือมีมาหมดครบแทบทุกหมดเลยนะคะแล้วคืออย่างในบางหมวดเนี่ยก็คือยังเป็นของที่ทุกวันนี้นะคะกิฟต์ก็ยังใช้อยู่นะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละหมวดแต่ละตัวของกิฟต์ที่ใช้หมดไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือตามไปดูกันได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่หมวดสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็น Innisfree Skin Tea Serum ตัวนี้เลยนะคะทุกคนคือกล้าพูดถึงว่าเป็นอีกตัวนึงที่ตัวทุกวันนี้กิฟต์ก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วคือกิฟต์ใช้หมดไปหลายขวดมากๆเหมือนทุกวันนี้แพคเกจจิ้งของเขาน่าจะเปลี่ยนแบบเป็นสูตรแบบสีขาวที่มันจะมีความแบบว่ามินิมอลหน่อยนะคะแต่ว่าขวดเก่าของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นทรงอันนี้นะคะสีเขียวอย่างนี้เลยอันนี้กิฟต์ชอบมาใช้ตอนเช้านะคะเนื้อของเขาเป็นเนื้อเซรั่มช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะอีกอย่างก็คือเนื้อแบบเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ซึมไหวที่หน้ามากๆจริงๆเอามาทาเนี่ยแล้วก็คือแต่งหน้าต่อมันก็ไม่รบกวนเมคอัพเหมือนกันนะคะจะบอกว่าเป็นอีกไอเทมนึงที่ทุกวันนี้นะคะกิฟต์ก็ยังใช้อยู่ถ้าใครหาแบบว่าเซรั่มดีๆสักตัวช่วยเรื่องความชุ่มชื้นน่ะก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่กิฟต์แนะนำเหมือนกันนะตัวต่อมานะคะก็จะเป็น2ตัวนี้ของไบโอเดิร์มนะคะอันนี้จะเป็นไลฟ์แพงตอนเคียร์เอเซนนะคะอันนี้คือจะเป็นเอลิปเซอร์กิฟต์รู้สึกว่า2ตัวนี้ช่วยแบบทำให้เรื่องหน้ากระจ่างใสแบบดีมากๆแล้วก็ช่วยพวกเรื่องลดรอยแดงแล้วก็คือรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเวลากิฟต์ใช้อ่ะกิฟต์จะใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ตอนเช้านะคะก็เหมือนอย่างอันนี้ถ้าจะก่อนใช้นะคะต้องเขย่าขวดของเขาก่อนนะจริงๆ2ตัวเนี่ยถามว่าราคาน้องก็สูงนะคะแต่เป็นแพงแต่ดีที่รู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆนะคะเหมือนแบบ2ตัวนี้ก็คือจะอยู่ในแบบสกินแคร์ของกิฟต์ไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีน้องก็ยังอยู่นะคะแล้วกิฟต์ก็ใช้หมดแล้วจริงๆนะสกินแคร์ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ Dear Care เลยอันนี้ช่วยเรื่องลดรอยดำจากสิวได้ดีมากๆนะคะถ้าอย่างเวลากิฟต์ใช้อ่ะกิฟต์จะทาเช้าเย็นทาแค่เฉพาะจุดนะคะกิฟต์ไม่ได้ทาทั่วหน้านะจริงตอนแรกที่ซื้อมาคือน้องจะเป็นสีขาวแบบสีขาวเลยทุกคนแต่เหมือนถ้าแบบบริเวณที่เราเก็บมันแบบร้อนหรืออบไปอย่างเงี้ยคือน้องก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ค่อนข้างไวนะคะอย่างกิฟต์ไม่ได้แช่ในตู้เย็นแต่ว่ากิฟต์ไว้ในห้องกิฟต์ซึ่งห้องกิฟต์มันอาจจะอบแล้วมันก็จะร้อนสุดท้ายน้องก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะถ้าส่วนตัวกิฟต์เองอะถ้าเป็นสีเหลืองอย่างนี้แล้วกิฟต์ไม่ได้ใช้ต่อแล้วนะคะแต่ตัวเนี้ยช่วยเรื่องแบบลดรอยจากสิวได้ดีมากๆแนะนำให้ทาเช้าเย็นนะคะทุกคนแล้วเหมือนตอนนี้เดียแคร์เขามีออฟฟิเชียลในไทยแล้วยังไงลองไปดูกันได้นะตัวนึงของเดียแคร์นะคะก็จะเป็นมิดไนท์บลูครีมตัวนี้เลยนะคะรุ่นนี้ของเขาครีมของเขาจะเป็นเนื้อสีฟ้าแบบพาสเทลมากๆนะตัวเนี้ยคือช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีนะคะลดการอักเสบที่หน้าได้แล้วก็เหมือนแบบช่วยพวกลดรอยแดงอะไรอย่างนี้ได้ดีนะคะกิฟต์จะทาตัวเนี้ยแค่ตอนกลางคืนนะคะถ้าเวลากิฟต์ใช้นะเดี๋ยวยังไงกิฟต์จะขึ้นรูปสีครีมให้ดูนะคะแล้วก็เป็นอีกตัวนึงที่กิฟต์รู้สึกว่ากิฟต์ก็คงน่าจะซื้อซ้ำนะคะตัวนี้เนี่ยหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้ของเขาจะมีทั้งเป็นแบบกระปุกแล้วก็เป็นแบบหลอดนะคะยังไงลองไปดูกันได้นะอีกหนึ่งลูกรักที่ใช้หมดนะคะก็จะเป็น Purell Moisture Gel Cream ตัวนี้เลยนะอันเนี้ยช่วยเรื่องความชุ่มชื้นดีมากๆคือกิ๊บแบบเป็นคนที่หน้ามันแล้วอย่างบางทีชอบมีแบบความแบบหน้าแห้งเป็นขุยๆแต่คือมันจะเป็นบางช่วงนะทุกคนถ้าอย่างเวลาเป็นอย่างนั้นอ่ะใช้ตัวนี้ที่ไรอ่ะคือไอความเป็นขุยๆที่แบบหน้ามันดูแห้งเป็นจุดๆตรงนั้นอ่ะมันค่อยๆแบบดีขึ้นจริงๆแล้วสูตรสีม่วงของเขาอ่ะช่วยเรื่องแบบว่าเอจจิ้งด้วยนะคะอย่างกิฟต์ถ้ากิฟต์ใช้กิฟต์ใช้ตอนกลางคืนใช่ไหมกิฟต์จะเอามาทาแบบว่าบริเวณแบบที่ผู้หญิงเราจะมีริ้วรอยไวๆอ่ะคือแบบหน้าผากตรงแบบตรงรอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีทั้งที่เป็นแบบว่าเจลครีมแล้วก็ครีมนะคะแล้วก็ตัวถ้าเป็นเจลครีมอ่ะมันจะมีความแบบว่าเหลวๆกว่าหน่อยนะยังไงลองไปดูกันได้นะคะทุกคนตัวนี้กิฟต์ว่าน้องควรแบบต้องแมสได้แล้วตัวเนี้ยหนึ่งลูกรักในตำนานของกิฟต์นะคะที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงวันนี้เป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้ของเอนนัวนะคือถ้าย้อนไปดูแบบสกินแคร์ของกิฟต์ว่ามันปีหรือ2ปีคือจะมีน้องอันเนี้ยติดทุกคลิปแบบทุกคลิปจริงๆนะคะคืออย่างกิฟต์
เป็นคนหน้ามันใช่ป่ะล้างอันนี้เสร็จแล้วมันไม่ทำให้หน้าดูแบบแห้งเกินไปอ่ะแล้วช่วงที่ใช้กิ๊บก็รู้สึกว่าแบบสิวมันก็ขึ้นแบบน้อยลงไม่รู้คิดเองหรือเปล่าหรืออาจจะคิดเองแต่เป็นอีกอันนึงที่กิ๊บแบบชอบมากๆนะคะตอนใช้อ่ะก็ไม่ได้มีแพ้ไม่ได้ระคายเคืองอะไรนะคะก็คือแบบใช้ต่อได้สาเหตุเดียวที่กิ๊บเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเฉยๆเลยคือแค่แบบว่าอยากเปลี่ยนบ้างอยากลองเปลี่ยนไปใช้แบบว่าของยี่ห้ออื่นบ้างเฉยๆแค่นี้เลยทุกคนแต่ว่าแบบเป็นอีกหนึ่งตำนานที่แบบกิ๊บชอบมากๆแบบเนี่ยทุกคนใช้จริงๆชอบมากๆแล้วคืออย่างตอนนี้กิ๊บเห็นที่แบบว่าเป็นไวรัลมากๆก็จะเป็นของยี่ห้อนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นหลอดสีเขียวๆทุกคนเป็นโฟมล้างหน้าเหมือนกันนะคะอันนั้นก็น่าใช้เหมือนกันนะหรือถ้าใครเคยใช้แล้วก็บอกกิ๊บได้นะคะว่ามันเป็นยังไงอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจจากแบรนด์เดียวกันนะคะก็จะเป็นแอมพูตัวนี้ของแอนนัวเลยทุกคนคือกิ๊บว่าชอบใช้มากช่วยเรื่องปลอบอารมณ์ผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยพวกแบบว่าเหมือนลดรอยลดการอักเสบอะไรเงี้ยได้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนหัวรุ่นนี้ของเขาจะเป็นด็อปเปอร์นะคะสีของเขามันจะเป็นแบบสีแบบเหลืองๆหน่อยอ่ะแบบฟิลประมาณนี้นะทุกคนแบรนด์เนี่ยคือต้องให้จริงๆแบบแพ็กเกจจิ้งเขาแบบมินิมอลมากๆนะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคือจริงๆทุกวันเนี้ยแบรนด์เนี้ยก็คือมีหลายตัวมากๆที่ไวรัลนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าที่กิ๊บบอกไปใช่ปะแล้วเหมือนตอนนี้มีแบบเป็นแอมพูลหรือเซรั่มนะที่แบบมันเป็นสีพีอ่ะทุกคนกิ๊บไม่แน่ใจไปลองดูกันได้หนึ่งตำนานสำหรับกิ๊บเองคือกิ๊บเห็นตัวเนี้ยฮอตมากจริงตัวนี้จะเป็น COS RX Original Clear Pad นะคะสูตรอันนี้จะเป็นสูตรสีแดงของเขากิ๊บรู้สึกว่าตอนที่กิ๊บใช้อ่ะตัวเนี้ยช่วยเรื่องแบบว่าสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรเงี้ยได้ดีมากๆนะคะอย่างถ้าโทนเนอร์กิ๊บจะใช้อ่ะกิ๊บใช้หลังจากที่กิ๊บเหมือนแบบล้างหน้าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็คือตอนเช้าก็อาจจะมีใช้บ้างแล้วก็ตอนก่อนนอนแต่อย่างช่วงไหนมีสิวใช่ไหมทุกคนก็คือแบบเหมือนพอเราเช็ดรอบนึงแล้วเราก็เอาแบบด้านที่ไม่เช็ดเอามาแบบแปะมาร์คไว้ตรงสิวประมาณ 2-3 นาทีนะคะจริงๆตัวนี้เป็นอีก1รุ่นเหมือนกันนะที่กิ๊บเห็นว่าแบบทุกวันนี้เขาก็ยังฮอตฮิตอยู่นะคะแล้วก็แบรนด์นี้เป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะตัวโทนเนอร์เขามีหลายสูตรมากๆนะตำนานหลายตัวมากตำนานสำหรับกิ๊บเองลองไปดูกันได้นะทุกคนแล้วตัวต่อมานะคะก็คือเป็นเจลแต้มสิวตัวนี้ของ BK นะคะแบรนด์ไทยของเรานี่เองนะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้แพ็คเกจจิ้งยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ตัวเนี้ยถ้ามีพวกแบบว่าเซลล์อุดตันสิวอักเสบหรือแบบไม่ว่าจะเป็นสิวอะไรอะแต้มทิ้งไว้นะคะสมมติถ้าเป็นสิวเฉพาะแต้มเช้าเย็นเช้าเย็นแต้มเฉพาะจุดนะทุกคนคิดว่าบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการสิวยุบได้ดีมากๆแต่มันไม่ได้แบบว่าแต้มแล้วแบบยุบเลยอย่างเงี้ยคือมันต้องรอเวลาหน่อยนะคะแต่คือมันช่วยจริงๆแนะนำให้แต้มเช้าเย็นถ้าอย่างเวลาใช้แล้วสมมติถ้าเป็นก่อนนอนอาจจะหาแบบว่าแผ่นแปะสิวอะไรเงี้ยก็คือมาแปะไว้ได้ด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าว่าถูกและดีแล้วก็คือคุณภาพดีมากๆก็ยังอยู่ในโหมดสกินแคร์นะคะแต่ต่อมาก็คือจะเป็นกันแดดตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ของดีโปรแกรมเลยนะคะทุกคนดีโปรแกรมเนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะถ้ากิ๊บจำไม่ผิดน่าจะเป็นในเครือเดียวกับของชิเซโดนะตัวนี้มันเป็นกันแดดที่กิ๊บรู้สึกว่าถ้าทาไปแรกๆแล้วมันจะมีเหมือนแบบเหมือนช่วยในเรื่องโทนอัพด้วยหน้ามันจะดูแบบกระจ่างใสขึ้นนะคะต้องรอน้องเซตตัวก่อนนะคะแล้วก็คือค่อยแบบไปลงเมคอัพต่อแต่เป็นอีกหนึ่งตัวที่กิ๊บแบบก็ค่อนข้างเชียร์และแนะนำนะทุกคนคือมันใช้ง่ายแล้วก็ไม่เหนอะหนาหน้าด้วยนะคะซูมไวมากๆอย่างดีโปรแกรมเนี่ยเขามีออฟฟิเชียลในไทยแล้วเหมือนกันนะลองดูกันได้นะคะอีกหนึ่งกันแดดนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของลากอมเลยนะคะทุกคนนี้ของเขานะคะก็คือแบบว่าซึมง่ายไม่เหนอะหนาที่หน้านะคะแต่ว่าถ้าอย่างเวลากิ๊บใช้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะช่วยให้หน้ามันดูมีความขาวกว่าปกติไปแบบเฉดนึงอะสมมติถ้าใช้ตัวนี้ก็คือรอน้องเซตตัวก่อนนะคะแล้วคือค่อยไปลงแบบว่าเมคอัพต่ออะไรอย่างงี้นะคะมันก็แบบไม่รบกวนเมคอัพต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่กิ๊บใช้ล้างเครื่องสำอางนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ B Festa นะคะทุกคนคืออันนี้กิ๊บก็ใช้มานานแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วคาดว่าคงจะใช้ต่อไปนะคะทุกคนรุ่นนี้ของเขาถ้าจำไม่ผิดอ่ะคือมีหลายสูตรมากๆคือเขาล้างเครื่องสำอางออกได้ดีนะคะแล้วกิ๊บใช้ก็แบบไม่ได้ระคายเคืองไม่ได้มีการแพ้ด้วยนะคือกิ๊บว่าใช้อันนี้ล้างทุกส่วนยกเว้นตากับปากนะคะคือที่กิ๊บใช้ตอนนั้นล้างทุกส่วนยกเว้นตากับปากเพราะว่ากิ๊บใช้ตัวนี้ของ L'Oreal ล้างนะคะตากับปากนะทุกคนอันนี้คือกิ๊บใช้หมดจริงๆอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบยังมีอีกเยอะนะคะแต่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นแมทหรือวอเตอร์พรูฟมากแค่ไหนคือน้องเอาอยู่มากล้างออกง่ายนะคะปาดแบบไม่ต้องกี่ทีก็คือก็ออกแล้วนะคะกิ๊บชอบมากๆอันนี้จริงๆอ่ะกิ๊บอาจจะพูดบ่อยแล้วแต่ว่ามันเป็นคอมโบที่กิ๊บชอบใช้มากอันนี้ก็คือเอามาล้างทุกส่วนอย่างเว้นตากับปากเพราะให้ตากับปากก็คือให้น้อง2ตัวนี้ล้างนะคะต่อมานะคะก็จะมาเข้าสมวนแฮร์แคร์แบบว่าพวก
ออยล์บำรุงผมที่กิฟใช้ลงนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของมิดองแซงนะคะทุกคนกิฟชอบใช้มากๆแล้วคือของเขามีหลายสูตรให้เลือกเยอะมากๆนะคะตัวนี้ของเขามันช่วยเรื่องแบบว่าไม่ทำให้ผมแห้งเสียแบบได้ดีมากๆเราใช้แล้วมันเป็นฟิลที่แบบว่ามันไม่ทำให้ผมรู้สึกมันหรือแบบเหนอะหนาผมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งอันใหม่ของเขานะคะแล้วนี่น่าจะเป็นแพคเกจจิ้งแบบเก่าคืออย่างที่กิฟใช้กิฟเคยลองมาแบบหลายสูตรมากๆเหมือนกันทุกคนแต่ว่าที่กิฟชอบใช้จะเป็นสูตรแบบโรสหรือสไตลิ่งอันนั้นอ่ะอันนั้นคือจะเป็นนั้นที่กิฟชอบใช้มากๆนะคะอันนึงที่เคยใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ดีเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวนี้Argan Hair Oil เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าแบบชื่อแบรนด์อ่านว่าอะไรนะคะอันนี้ก็คือใช้ดีเหมือนกันนะคะมีหลายสูตรเหมือนกันคือไม่ทำให้ผมมันอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบช่วยพวกเรื่องแบบผมแห้งเสียอะไรเงี้ยได้ดีมากๆเหมือนกันถ้าอย่างเวลาที่กิฟใช้พวก Hair Oil นะคะไม่ว่าจะเป็นของอะไรคือใช้ตอนที่ผมหมาดๆนิดนึงอ่ะไม่ได้ผมแห้งสนิทนะคะแล้วก็ลงแล้วก็เหมือนแบบไดผมอะไรเงี้ยไปเลยได้ไปลองดูได้นะต่อมานะคะก็จะเป็นบอดี้แคร์นะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นสครับผิวที่กิฟชอบใช้มากตัวนี้นะคะของโยโกะเลยทุกคนเดี๋ยวกิฟจะให้ดูใกล้ๆโอ้คือตัวนี้ของเขามันจะเป็นกลิ่นกาแฟนะคะถ้าใครไม่ชอบก็คือน่าจะไม่ชอบเลยนะแล้วคือสำหรับกิฟแบบสครับเขามันไม่ได้บาดผิวนะคะเวลาใช้เสร็จอะเนื้อมันดูแบบว่านุ่มๆแบบละเอียดอย่างนั้นนะคะทุกคนแล้วกิฟรู้สึกว่ามันช่วยเรื่องแบบว่าให้ผิวแบบกระจ่างใสได้ดีคือถ้าใช้แบบต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ทำให้ขาวขึ้นนะทุกคนแต่คือแบบมันช่วยแบบเรื่องแบบความกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยของผิวได้ดีมากๆแล้วอันเนี้ยคือราคาไม่แรงเลยยิ่งอย่างบางทีกิฟเจอแบบ1แถม1อย่างเงี้ยถ้าใครเจอช่วงนั้นนะคะเป็นนาทีทองแนะนำให้รีบคว้าแบบคว้าการันตีด้วยเลยว่าอันเนี้ยคือทั้งหมดที่กิฟใช้ชอบมากทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคือถ้าอย่างเวลาสครับผิวนะคะก็อย่าลืมทาพวกโลชั่นหรือบอดี้ออยล์อย่างนี้นะคะบอดี้ออยล์ที่กิฟใช้นะคะก็จะเป็นของอันนี้เลยทุกคนที่ไม่แน่ใจว่าคือของแบบยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าจริงๆเหมือนเขามี2หรือ3สูตรหรือเปล่าแต่กิฟชอบใช้สีเหลืองอันเนี้ยมันไม่มันเกินไปแล้วมันก็ไม่ทำให้แบบรู้สึกเหนอะผิวอะคือกิฟเป็นคนที่ไม่ชอบใช้อะไรที่มันรู้สึกว่าเหนอะผิวเลยไม่ชอบเลยนะคะก็อันนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะฟิลอันนี้มันก็ไม่ได้เหนอะผิวนะแต่คิดรู้สึกว่าถ้าโอเวอร์ออลแบบกลิ่นหรือแบบความไม่เหนอะอะไรเงี้ยคิดชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็ทุกคนคือจะบอกว่าถ้าสิ่งหนึ่งถ้าสกิปย้อนกลับไปบอกตัวเองในวัยเด็กได้ใช่ไหมก็คือรู้สึกว่าจะบอกตัวเองว่าให้ทากันแดดด้วยไม่ใช่ทากันแดดแค่ที่หน้าให้ทากันแดดที่ตัวด้วยกันแดดหน้ากับกันแดดตัวสำคัญนะทุกคนไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือไม่ได้ออกจากบ้านยังไงก็คือต้องทานะคะกันแดดอันนี้ที่กิฟใช้หมดนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Biolé นะซึ่งจริงๆอ่ะกิฟอ่ะไม่ได้มีแบบสเปซิฟิกว่าใช้ยี่ห้อไหนนะคะแค่รู้สึกว่าให้เนินหนาผิวซึมไวก็คือตอบโจทย์กิฟแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบ Refresh ใบกลิ่นมันก็จะหอมๆหน่อยอันนี้นะต่อมานะคะกิฟไม่แน่ใจว่าจะจัดอยู่ในหมวดไหนเอาเป็นหมวดแบบว่าจิปาถะอื่นๆอะไรอย่างงี้แล้วกันอันนี้จะเป็นที่กิฟใช้ล้างไม่ว่าจะเป็นพับหรือแป้งแต่งหน้าของกิฟนะคะที่กิฟใช้อันนี้ซื้อจากแบบไดโซได้เลยทุกคนเหมือนแพคเกจจิ้งปัจจุบันของเขาจะเป็นอันนี้นะคะนี่น่าจะเป็นแพคเกจจิ้งเก่าแล้วสำหรับกิฟก็คือแบบล้างออกได้ดีนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบที่มันจะเลอะมากแค่ไหนลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยก็คือล้างออกได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แรงเลยยังไงก็ไปลองดูกันได้นะถ้าอย่างที่ใครใส่คอนแทคเลนส์นะคะแบบน้ำยาแค่คอนแทคเลนส์หรือแบบล้างคอนแทคเลนส์ก็สำคัญใช่ไหมที่กิฟเคยใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแต่เวลาจะเปิดใช้คอนแทคเลนส์อันใหม่กิฟก็คือจะแบบใช้น้ำอย่างอันเนี้ยคือล้างก่อนที่จะเอามาแบบใส่ที่ตานะคะหรือว่าถ้าอย่างบางทีแบบเราแช่คอนแทคเลนส์แล้วใช่ป่ะก่อนจะใช้ก็มาแบบล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำอันใหม่อย่าง2อันนี้เหมือนกันนะคะก็ลองไปดูกันได้นะไอเทมสุดท้ายของในวันนี้นะคะที่กิฟใช้หมดนะก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนคือกิฟไม่แน่ใจว่าแบบมันเรียกว่าอะไรแผ่นแปะตาหรอเป็นแผ่นแปะตาแหละเป็นแผ่นแปะตาที่แบบว่ากิฟว่ามันเหมาะมากๆสำหรับใครที่เหมือนแบบdaily routine ต้องแบบจ้องคอมหรือจ้องมือถือนั้นๆแล้วแบบมันมีอาการแบบปวดล้าตาหรือปวดเมื่อยตาอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างเวลากิฟใช้อันเนี้ยกิฟจะใช้ตอนก่อนนอนนะคะทุกคนแล้วแบบมันเป็นแผ่นที่วางไว้กับตาแล้วเราก็นอนไปได้เลยคืออย่างอันเนี้ยแผ่นของเขาจะมีความร้อนประมาณ40องศานะคะแล้วก็ความร้อนนั้นมันอยู่ได้20นาทีแต่คือมันเป็นความร้อนที่แบบมันไม่ได้ร้อนไปคืออย่างเราอะไรเงี้ยคือทนได้แน่นอนนะคะทุกคนแล้วคือแบบกิฟแนะนำมากๆจริงๆอันเนี้ยคือกิฟแบบใช้หมดแบบไปหลายกล่องมากๆแล้วกล่องนึงอ่ะเขามี12แผ่นนะคะแล้วก็แบบรูปร่างแผ่นเขาก็คือจะเป็นแบบอย่างนี้เลยอันนี้เลยถ้าอย่างหวังเวลากิฟใช้กิฟจะชอบใช้อยู่2กลิ่นนะคะจะเป็นแบบลาเวนเดอร์อันนี้นะคะแล้วก็กลิ่น
กุหลาบอันนี้เลยไอเทมนี้นะคะก็เป็นอย่างนึงที่แบบว่าไม่ควรพลาดเลยคือกิฟต์แนะนำมากๆแบบแนะนำมากๆจริงๆและนี่นะคะก็จะสำหรับ empty product ของกิฟต์นะคะทุกคนที่แบบว่าทั้งหมดทั้งมวลที่กิฟต์ใช้มาคือทุกตัวเนี่ยกิฟต์ใช้เองจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีบางตัวที่ในปัจจุบันกิฟต์ก็ยังใช้อยู่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะถ้ามีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย